بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ตามที่พี่น้องได้ติดตามข่าวสารนะครับจากการประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาแล้วนะครับทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้มีหนังสือประกาศแจ้งให้ประชาชนชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศนะครับร่วมกันสังเกต นะครับเฝ้าสังเกตจันเซี่ยวเพื่อที่จะกำหนดวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าในประเทศไทยไม่มีผู้พบเห็นดวงจันทร์นะครับหรือมีผู้รายงานว่ามีผู้พบเห็นดวงจันทร์เสี่ยวแต่อย่างใดนะครับก็สำนักจุฬาราชมนตรีจึงมีประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์ไม่ใช่วันนี้นะเป็นพรุ่งนี้นะครับแต่ว่ามีข่าวนะครับจากหลายประเทศนะครับหลายพื้นที่ที่กำหนดดูดวงจันทร์พร้อมกับเราเมื่อคืนวันเสาร์แต่ว่าเขาเห็นดวงจันทร์กันอย่างเช่นประเทศซาอุดิอาระเบียนี่ประกาศนะครับอย่างเป็นทางการมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้มีการแชร์คำสั่งศาลสูงนะครับของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะครับอย่างเป็นทางการที่ทำหน้าที่ในการเฝ้าสังเกตนะครับจันเซี่ยวเพื่อกำหนดวันที่1ของแต่ละเดือนนะครับก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าวันอาทิตย์วันนี้นะครับวันที่12สิงหาคมเนี่ยตรงกับวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับก็พี่น้องก็ไล่ไปวันนี้วันที่1นะครับวันจันทร์ที่เท่าไหร่นะ20ใช่ไหมครับวันจันทร์ที่20จะเป็นวันอารอฟะห์นะครับวันอารอฟะห์พี่น้องก็เฝ้ารอให้ถึงวันอารอฟะห์พี่น้องจะได้ถือศีลอดประการถือศีลอดในวันอารอฟะห์นะครับจะได้รับผลบุญภาคผลได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่พี่น้องสามารถทำได้ก็เดี๋ยวจะคุยในช่วงนี้ด้วยนะครับมีเรื่องวันอีดมีเรื่องกิจกรรมที่จะแนะนำให้พี่น้องทำตั้งแต่ก่อนอีดนะมีวันสำคัญอะไรบ้างในเดือนซุลฮิจญะห์นะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยก็อยากจะทำความเข้าใจรณรงค์แล้วก็ปรับทัศนคติกับพี่น้องหลายๆคนนะครับซึ่งผมไม่ได้มีเจตนาจะมาพูดเพื่อกดดันให้พี่น้องจะต้องทำกุรบันนะความตั้งใจของผมในวันนี้ก็คือตั้งใจทำอย่างไรที่จะให้เราปรับทัศนคติของเราใหม่จากที่เราเคยเข้าใจกันนะครับว่ากุรอานเนี่ยเอกมันจะกุรอานกุรบานเนี่ยนะครับกุรบานเนี่ยชีวิตหนึ่งนะทำสักครั้งหนึ่งก็พอแล้วนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับที่ทำครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นคืออากีกอที่เราจะเชื่อมาตอนเราเป็นทารกนะครับอายุได้7วันช่วงนั้นแหละที่คุณพ่อคุณแม่จะเชื่อกุรบานให้เชื่ออากีกอให้นะครับเราเองเวลามีลูกมีหลานเราก็จะเชื่อให้ในวันที่7อันนี้คือ1ครั้งในชีวิตนะครับครั้งเดียวในชีวิตแต่ถ้าอากีกอเนี่ยมีซุนนะห์ให้ทำได้นะครับทั้งชีวิตเลยทุกปีเลยแล้วอากีกอนี่เป็นเรื่องอุทยานี่เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องของหลักการศาสนาฉะนั้นเรื่องของการเชือดกุรบันเชือดอุทยาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นเรื่องที่มีที่มาที่ไปเป็นเรื่องที่มีหลักการศาสนาในส่วนที่เป็นรายละเอียดเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของศาสนามันไม่เหมือนกับเชือดงัวเชือดไก่เชือดแพะอะไรกินกันตามบ้านใช่ไหมครับสมมติว่าเอาละวันนี้เราเลี้ยงงัวไว้ตัวหนึ่งงัวมันสามจะมันไม่สบายดูแล้วสามมันจะตายมันจะไม่รอดแล้วเราเชือดของเราเองวันนี้กินเลยได้ไหมกินได้นะเชือดวันนี้เชือดวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้หรือจะเชือดวันจันทร์วันอังคารไม่มีปัญหาแต่เชือดกุรบันเชือดกุรบันเนี่ยมันเชือดตามอำเภอใจตามใจชอบไม่ได้นึกจะเชือดก็เชือด
อย่างนี้ไม่ได้นะครับมันต้องรอให้ถึงเวลาของเขาก่อนเวลาก็ไม่ได้เลยกำหนดเวลาไปแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมครับต้องอยู่ในช่วงเวลาของเขาเลยแล้วก็ต้องเชือดให้เป็นไปตามกรอบของหลักการด้วยไปเชือดรุมร่ามเชือดสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ตอนนี้ก่อนที่เราจะคุยในเรื่องนี้นะครับพี่น้องของเราผมเองมาก่อนก็เข้าใจว่าไม่เป็นไรเราทำกุรบานเนี่ยทำสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็พอแล้วนะครับทำสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็พอแล้วแต่พอมาดูถึงสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์เป็นความตั้งใจของหลักการศาสนาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายๆบทนี่ถ้าเราฟังให้ดีและพิจารณาตามนะคิดตามเนี่ยเราจะเห็นถึงความห่วงใยถึงความปรารถนาดีของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อหลักการศาสนาข้อนี้ความมุ่งมั่นตั้งใจของรอซูลที่อยากจะให้พวกเราสืบสานสิ่งที่เป็นซุนนะห์ประการนี้เนี่ยนะครับสำคัญมากๆเลยจนกระทั่งพี่น้องทราบไหมครับว่ามันเป็นประเด็นความขัดแย้งในระดับนักวิชาการอาวุโสตั้งแต่ยุคซะลัฟมาแล้วนะครับว่าตกลงแล้วทำกุรบานเนี่ยมันแค่ซุนนะห์เหมือนที่เราเข้าใจว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์หรือว่าเป็นวาญิบเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะท่านเป็นเรื่องซุนนะห์ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เหมือนกับอย่างอื่นๆเนี่ยอุลามะเขาคงไม่ขัดแย้งอะไรถึงกันขนาดนี้นะครับแต่ว่ามีอุลามะอย่างเช่นท่านอิหม่ามอบีฮานีฟะห์อิหม่ามมาลิกเนี่ยนะครับแล้วก็อุลามะซะลัฟอีกจำนวนไม่ช่น้อยเลยนะครับมีความเข้าใจว่าการทำกุรบานหรือการทำอุฎฮิยะห์เนี่ยมีฮุกมเป็นวาญิบเลยวาญิบแปลว่าจำเป็นไม่ทำนี่ถึงกับบาปเลยนะครับถึงกับบาปนะใครไม่เฉดกุรบานนี่บาปเลยในมัซฮับของอิหม่ามอบีฮานีฟะกับอิหม่ามมาลิกอันนี้หมายถึงกรณีของบุคคลซึ่งที่มีความสามารถนะคนที่ไม่มีความสามารถหลักการศาสนาก็ไม่บังคับใช้อยู่แล้วใครที่มีความสามารถวาญิบต้องเชื่อตามทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งเช่นท่านอิหม่ามอบีฮานีฟะห์อิหม่ามมาลิกแต่อิหม่ามอัชชาฟิอีกับอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าเอ้ยไม่ใช่วาญิบหรอกแค่ซุนนะห์มุอักกะดะห์ซุนนะห์มุอักกะดะห์แปลว่าเป็นซุนนะห์แต่มันมีความเข้มข้นเกือบจะเท่ากับวาญิบเลยเราเรียกว่าเป็นน้องๆวาญิบน้องๆวาญิบถึงแม้จะไม่ใช่วาญิบแต่ก็เกือบจะเป็นวาญิบคือทั้งสองมัซฮับเนี่ยเขาคีราฟกันเนี่ยผลของคีราฟก็คือยังไงก็ต้องทำใช่ไหมครับคนที่บอกวาญิบก็คือจำเป็นต้องทำคนที่บอกเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ก็คือเน้นให้ทำนะต้องการให้ทำไม่มีทัศนะไหนบอกเฮ้ยไม่ต้องทำหรอกไม่มีนะฉะนั้นทัศนะของนักวิชาการตั้งแต่ยุคต้นๆและเป็นทัศนะที่เป็นในทิศทางเดียวกันก็คือต้องการให้เราทำตอนนี้เราลองมาดูนะครับลองมาดูเหตุผลนะครับอุ้ยถามเยอะเลยแหละวันนี้นะเรามาดูหลักฐานและเหตุผลคืออุลามะซะลัฟนี่ที่เขาจะออกฮุกมอะไรมานี่เรื่องศาสนานี่เขาไม่ได้ออกเองชุยๆไม่ได้ออกเองโดยพละการหรือวิสาสะส่วนตัวนะอย่างเช่นที่ทัศนะนักวิชาการที่เขาบอกว่ามีความจำเป็นในระดับเป็นวาญิบเลยเนี่ยเหตุผลหลักฐานเขาเยอะเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นซูเราะห์อัลกอซัรที่เราอ่านกันบ่อยๆตอนละหมาดมักริบหรือเวลาวันไหนเรารีบจะไปธุระไหนเราอ่านซูเราะห์สั้นๆเราอ่านอินนาอะตอยนากัลกอซัรฟอซัลลิลิร็อบบิกะวันฮัรตรงฟอซัลลิลิร็อบบิกะวันฮัรนี่แปลว่าและเจ้าจงละหมาดและจงเชียดสัตว์ตัวนี้เป็นคำสั่งหลักของวิชาฟิกเนี่ยนะครับก็ว่ากออิดะฮ์ฟิกฮียะหรือในหลักของอุซูลุลฟิกเนี่ยมันจะมีเป็นหลักเป็นกฎไปเลยเป็นทฤษฎีไว้เลยว่าอัลอัสลูฟิลอัมริลวูชูบในเมื่อปรากฏเป็นคำสั่งในอัลกุรอานมีคำสั่งนั้นกุรอานเช่นวันฮัจญ์เนี่ยแปลว่าจงเชือดให้สันนิษฐานไว้เบื้องต้นก่อนว่ามีความจำเป็นในระดับเป็นวาญิบอัลอัสลูฟิลอัมริลวูชูบถ้าปรากฏเป็นคำสั่งเจอคำสั่งในอัลกุรอานให้มองให้เข้าใจไปเลยว่าเป็นวาญิบจนกว่าจะมีหลักฐานอื่นมายกเว้นว่าเฮ้ยไม่ใช่วาญิบหรอกเป็นแค่ซุนนะห์คอยจึงจะปรับลงมาเป็นซุนนะห์แต่ถ้าไม่มีตัวบทหลักฐานใดมาระบุยืนยันเอาไว้ว่าเป็นซุนนะห์ให้ถือว่าคำสั่งนั้นเป็นวาญิบเบื้องต้นเลยอันนี้เป็นหลักของฟิกที่ทุกมัซฮับเขายอมรับอันนี้เรื่องของวิชาการครับแต่เรามาดูเรื่องของหลักฐานทั่วๆไปที่ได้จากหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะครับอินนาอะลาอะห์ลิกุลลิบัยตินฟีกุลลิอามินอุฎฮิยะตันแท้จริงแล้วยาอัยยูฮันนาสโอบรรดาประชาชาติโอบรรดาราษฎรของเราเอ๋ย
อินนาอาลาอัลลิกุลลิบัยตินแท้จริงแล้วให้ถือเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของแต่ละครอบครัวบัยตุนแปลว่าบ้านอัลลิกุลลิบัยตินสมาชิกของทุกบ้านก็คือแต่ละบ้านเนี่ยฟีกุลลิอามินในแต่ละปีทุกปีแต่ละบ้านต้องมีอุดฮิยะตันมีอุดฮิยะนบีบอกนะแท้จริงเป็นหน้าที่ของแต่ละครอบครัวแต่ละบ้านที่แต่ละปีพอถึงอีดุลอัฎฮาทีนึงต้องเชือดกุรบานนี่หะดีษของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอฟังแบบนี้แล้วนี่นบีใช้ทุกบ้านเลยมั้ยใช้ทุกบ้านแต่คำว่าทุกบ้านนี่หมายถึงอะไรหมายถึงครอบครัวหรือบ้านที่มีกำลังทรัพย์มีศักยภาพพอที่จะเชือดได้นะอีกหะดีษนึงอีกหะดีษนึงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกานะละฮูซาอะตุนคนที่มีความบริบูรณ์ความสมบูรณ์ความไพบูรณ์มีฐานะมีอันจะกินนะมีเงินอะไรเป็นถุงเป็นถังแบบเนี้ยเต็มกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าตุงๆเนี่ยมีเงินเยอะแยะเลยฟะลัมยูดอฮีแต่มันกลับไม่แต่เขาคนนั้นกลับไม่เชื่ออุฎฮียะห์ไม่ทำกุรบันฟะลายักรบันนะมุศัลลานะคนแบบนี้จงอย่ามาใกล้กับมุศัลลาหรือสถานที่ละหมาดอีดของเราเป็นอันขาดเลยรอซูลบอกอะไรคนที่มีสตังมีเงินแต่ไม่ยอมทำกุรบันคนแบบนี้ไม่ต้องโผล่หัวมาที่มุศัลลาของนบีอาจารย์สมพงษ์จะละหมาดที่ไหนฮะสมมติทำมีให้เลือกนะระหว่างมุศัลลานบีกับสุเราของเราเนี่ยอยากละหมาดที่ไหนแล้วก็ต้องอยากไปละหมาดกับที่มุศัลลาของนบีแต่นบีบอกคนแบบเนี้ยผมไม่ได้ว่าอาจารย์สมพงษ์นะเพราะอาจารย์สมพงษ์เชื่อคนที่มีคนที่รวยแบบอาจารย์เนี่ยลองถ้าไม่เชื่อสิอย่าโผล่หัวไม่เห็นเลยในขณะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยท่านพยายามสั่งพยายามรณรงค์ใช่ไหมครับมุศัลลาของท่านเนี่ยท่านสั่งบรรดาผู้หญิงเลยอย่างหะดีษท่านหญิงอุมมุอาติยะฮ์รอซูลบอกอุมมุอาติยะไปตามมาให้หมดเลยท่านหญิงอุมมุอาติยะมาเล่าให้ฟังบอกอุมิรนาอันนุคริยัลอาวาติกะวะซาวาติลคุดูรวัลคุยยิดะบอกว่าพอถึงวันอีดเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งกับพวกเราให้พวกเราพากันไปขนกันไปขนใครอัลอาวาติกซาวาติลคุดูรคนแก่คนเฒ่าคนชราอะไรก็แล้วแต่นะผู้หญิงยิงเรือลูกเล็กเด็กแดงแม้กระทั่งผู้หญิงที่เค้าเรียกอะไรเหนียมอายไม่เคยเจอหน้าตาผู้ชายเลยนะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนะอยู่แต่หลังม่านรอซูลบอกแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยออกไปไหนเลยอ่ะยังต้องอะไรยังต้องออกไปมุศัลลาไปร่วมละหมาดร่วมรับความดีรอซูลแบกบอกว่าแม้กระทั่งผู้หญิงที่ไม่มีชุดใส่ไม่มีชุดใส่ไปอีดเลยให้ไปขอยืมของคนอื่นมาขอยืมของพี่สาวขอยืมของน้องสาวเอาใส่ออกไปอีดนี่มาลีรอซูลบอกยังไงก็ต้องออกไม่มีชุดก็ต้องไปขอยืมคนอื่นเข้ามาเอาจะได้ออกไปอีดรอซูลอยากให้ออกไหมรอซูลอยากให้ออกทุกคนเลยลูกเล็กเด็กแดงผู้หญิงยิงเรือออกหมดเลยแม้กระทั่งอัลฮุยดะอัลฮุยดแปลว่าผู้หญิงที่มีเฮดผู้หญิงที่มีเฮดไปละหมาดได้ไหมละหมาดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปฟังคุตบะห์ได้แต่ไปสลามไปดุอาไปอะไรแค่นั้นแหละแต่รอซูลใช้ไหมรอซูลก็ใช้ให้ออกแทบจะไม่เหลือใครในมะดีนะห์ให้ออกไปให้หมดเลยแต่พอถึงคนที่มีเงินมีสตังค์แล้วไม่เชือดกุรบันรอซูลบอกเหลือคนนี้คนเดียวตะเพิดมันไปมันจะไปไหนมันไปออกที่ไหนก็ได้จากหัวมันแต่อย่ามาออกอีกก็ได้อย่ามาออกอีดอย่ามาละหมาดกับนบีอุลามะห์ครับเอาหะดีษบทนี้มาพิจารณาดูแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วคนตัวเปื้อนรอซูลยังให้ไปแล้วคนมีสตางค์ไม่ทำกุรบันรอซูลไม่ให้ไปใช่ไหมครับรอซูลไม่ให้โผล่ไปใกล้เลยอ่ะนั้นอุลามะห์กลุ่มนี้เขาก็เลยบอกว่าดูแล้วมันน่าจะมีความสำคัญในระดับอะไรระดับวาญิบไม่ทำรอซูลก็โกรธรอซูลไม่อยากให้โผล่หน้าไปรอซูลไม่ให้รวมกิจกรรมด้วยไม่ให้สังฆกรรมด้วยฉะนั้นอุลามะกลุ่มนี้อิหม่ามอบีฮานีฟะอิหม่ามมาลิกนี่เขาก็เลยมองว่ากุรบันน่าจะเป็นวาญิบแต่ว่าอิหม่ามชาฟิอีกับอิหม่ามอะห์มัด2ท่านนี้บอกว่าจะว่าวาญิบมันก็น่าจะใช่
แต่เวลาเราไปดูตัวบทอื่นแล้วมันก็ขยับลงมาเป็นเพียงแค่ซุนนะห์มุอักกะดะห์ได้อย่างเช่นหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งรอซูลบอกว่าอิซาดะคอลัลอัชรุเมื่อเข้าถึง10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์หรืออิซารออัยตุมุลฮิลาลเวลาผู้ทั้งหลายเห็นเดือนของดุลฮิจญะห์แล้วก็วะอะรอดะอะฮดุกุมอัยยุฎอฮิยะห์แล้วมีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอยากจะทํากุรบานขึ้นมาเกิดอยากจะทํากุรบานขึ้นมารอซูลบอกฟะลายะคูซันในบางรายงานฟัลยุมซิกเขาจงงดจงยุติจากการที่จะไปตัดเล็บตัดผมซอยผมโกนหนวดโกนเข่าอะไรนี่รอซูลบอกห้ามหมดเลยตอนนี้ใจความของหะดีษรอซูลบอกเวลาเข้า10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์แล้วเนี่ยมีทั้งคนที่อยากทําแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่ได้ทํานั้นคําสั่งของหะดีษบทนี้มีผลกับเฉพาะใครเฉพาะคนที่ทําแล้วคนไม่ทําล่ะก็ไม่เป็นไรงั้นเท่ากับว่าเรื่องของกุรบานเนี่ยมีทั้งคนที่พร้อมเชื่อแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่พร้อมจะเชื่อนะมันก็ทำให้อะไรอุลามะก็บอกมันก็น่าจะลดลงมาจากคำสั่งของรอซูลที่บอกว่าต้องเชื่อพอมาดูแบบนี้มันมีทั้งที่รอซูลยอมรับว่าไม่ต้องเชื่อก็ได้พอไม่ต้องเชื่อก็ไม่ต้องตัดเล็บไม่ต้องอะไรโต้เข้าใจแล้วนะรอซูลลดพูดแบบนี้มันทำให้เราเข้าใจว่ามันลดลงมากับอีกฮะดีษบทหนึ่งรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกว่าซะลาซุน3ประการต่อไปนี้นะกุติบัตอะลัยยะเป็นฟัรดูของฉันวะฮุนนะละกุมตะตะวะอุนแต่สำหรับพวกท่านเป็นตะตะวะเป็นอาสาเฉยๆและมาซุนนะก่อนซุบฮ์นบีวาญิบต้องทำแต่พวกเราเป็นแค่ซุนนะวิเตรนบีวาญิบต้องละหมาดเราไม่จำเป็นต้องละหมาดและอันสุดท้ายอันนะฮรูการเชือดกุรบานนะการเชือดกุรบานสำหรับนบีถือเป็นวาญิบแล้วก็สำหรับเราถือเป็นซุนนะอุลามะเขาก็เลยเอาหะดีษบทนี้มาเป็นหลักฐานว่าเอาละยอมรับว่าในระดับนบีน่ะของนบีน่ะวาญิบแหละแต่สำหรับประชาชาติของท่านทั่วไปนี่ก็มีทั้งอะไรมีทั้งคนที่ทำได้แล้วก็มีทั้งคนที่ทำไม่ได้คนที่ทำไม่ได้ตัดปัญหาไปเลยไม่มีปัญหาจะไปละหมาดที่ไหนละหมาดกับนบีก็ได้ไม่มีปัญหาแต่แนะนำสำหรับคนที่พอจะมีความสามารถมีศักยภาพบ้างเนี่ยให้พยายามตัดสินใจเลือกทำกุรบานบ้างนะเลือกทำกุรบานบ้างผมพูดตรงเนี้ยเพื่อเป็นการรณรงค์แล้วก็เพื่อเป็นการปรับทัศนคติของพวกเราอยากให้เราคิดนะครับเหมือนกับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอยากอะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะเดินทางซึ่งโดยปกติแล้วคนที่เดินทางในสมัยนบีนี่เขาอาศัยอะไรฮะสมัยนบีอาศัยสัตว์อาศัยงัวอาศัยอูฐอาศัยสัตว์พวกนี้ใช่มั้ยตอนนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางทีมีแพะมีแกะไปเนี่ยหรือแม้กระทั่งมีอูฐมีงัวก็แล้วแต่บางปีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะกับซอฮาบะห์เนี่ยเวลาถึงอีดในระหว่างเดินทางเนี่ยตัดสินใจเชือดกุรบานถึงแม้ว่าจำเป็นจะต้องอาจจะต้องอาศัยสัตว์พวกนี้ในระหว่างทางบ้างก็ตามถ้าเป็นเราอะอย่างในหะดีษบทนึงเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้พี่น้องฟังอันนี้หะดีษชัดเจนเลยในระหว่างเดินทางนะครับแล้วก็กลับจากสงครามด้วยซึ่งเวลาเราเสร็จสิ้นจากภาวะสงครามแล้วนี่มันอยากจะกลับสบายๆใช่ไหมเราไปเหนื่อยกันมาอยากจะนั่งนะนั่งให้มันสบายแต่ปรากฏว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชือดกุรบานนะเชือดเฉยเลยนะอย่างในหะดีษของอิหม่ามอบีดาวูดอิหม่ามอัตติรมิซีท่านอิบนุมาญะห์อิหม่ามอะห์มัดรายงานบอกว่านะครับท่านอับดุลลาห์บินอับบาสรายงานบอกว่ากุนนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีซะฟารินพวกเราออกเดินทางไปพร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในระหว่างทางที่กลับมาเนี่ยตรงกับอีดนะตรงกับอีดแล้วก็ต้องละหมาดอีดกันกลางทางนะครับฟะฮะดอรัลอัฎฮาตรงกับอีดออกขยีพอดีเลยฟัชตะรักนาฟิลยะซูริอันอัชรอตินนะครับอูดนี่เราแบ่งกันเชือดตัวนะแบ่งเป็น10ส่วน10คนแล้วก็งัวอีก7อะไร7ส่วน7คนนี่ในขณะเดินทางที่จะต้องอาศัยอีกขี่อูดขี่งัวนะใช่ไหมครับต้องเอางัวเนี่ยบรรทุกสัมภาระต้องลากเกวียนลากเลื่อนแต่ซอฮาบะห์ยอมอะไรยอมแบกเองรอซูลยอมเดินมีแกะมีแพะที่เตรียมไว้เพื่อจะเชือดเป็นอาหารหรือจะขายแลกเป็นสินค้าซื้อข้าวซื้อของกินใช้ระหว่างเดินทาง
รอซูลตัดสินใจเอาของพวกนี้เชือดหมดเลยแล้วก็ยอมลำบากยอมเดินถ้าเป็นเราอ่ะเฮ้ยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อจะต้องแบกนู่นแบกนี่บรรทุกนั่นบรรทุกนี่เรายังมีอะไรเรายังคิดเผื่อจะทำนั่นทำนี่แต่รอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอถึงอีดแล้วต้องเชือดเสียดายไหมเสียดายก็เสียดายแหละแต่นึกถึงสุนนะที่เป็นกุรบานรอซูลเชือดก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับรอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกขยี้นี่แหละกลับจากเดินทางเหมือนกันพอเชื่อเสร็จแล้วรอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับคนรับใช้ของท่านชื่อซาบานยาซาบานอิสลิฮลีละมาฮาซิฮิชยะเนี่ยเนื้อแพะเนื้อแกะที่เราเชือดกันในอีดเนี่ยแบ่งกันกินนะแบ่งกันกินเสร็จแล้วให้เอาไปเขาเรียกว่าไปถนอมไว้ก็คือถักตากแดดใส่เกลือทำเนื้อเค็มอะไรก็แล้วแต่แล้วก็คอยปรุงมาเสิร์ฟรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระหว่างทางเนี่ยรอซูลกลางทางนะกลางทางยังต้องเชือดเลยแล้วเราเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้จำเป็นจะต้องอาศัยมันอะไรทุกอย่างนะเลี้ยงไว้เต็มคอกเลยยูซุปเป็นยูซุปเลี้ยงกี่ตัวเลี้ยงไหมอ้าวแถวนั้นเขาเลี้ยงกันนี่นะของจูอ้าวนั่นแล้วแต่จะบ้าของจูมาเชื่อนแหละซื้อจูก่อนนั่นนะเลี้ยงกันไว้เต็มคอกเลยนะครับเราไม่ได้จำเป็นจะต้องอาศัยอะไรมันแต่รอซูลเนี่ยทั้งที่จำเป็นจะต้องอาศัยนะรอซูลยังไม่เสียดายยังไม่หวงตัดสินใจเชื่อเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อยากให้พวกเราเนี่ยทำแบบนี้กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ผมวันซืนวันศุกร์ผมคุตบะที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามผมก็ให้อายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งให้เราคิดตามมานะว่ามันจริงหรือเปล่าอายะห์เนี่ยเราอ่านเป็นประจำเลยนะครับอ่านเป็นประจำเลยเมื่อก่อนเราอ่านกันทุกคืนวันศุกร์เลยซูเราะห์อะไรฮะซูเราะห์อะไรคืนวันศุกร์เวลาคนตายกลับบ้านเราบอกคนตายกลับบ้านอันอะไรให้อันยาซีนอีนี่แหละอีเป็นอิริตะเพนเพราะอันอย่างเดียวแล้วไม่รู้ความหมายถ้ารู้ความหมายนะเราจะทำตามโอ้อีได้เยอะแยะเลยในสุรยาซีนครูหวังจำได้ไหมยังคล่องนะแหละอ๋อตั้งกระเตาบ้าตัวนี่เลือกเลยนะพี่น้องถึงแม้เราจะเปลี่ยนมาเป็นซุนนะแล้วแต่สุรยาซีนยังอ่านได้อยู่นะแต่อย่าไปเจาะจงอ่านแบบเขาก็แล้วกันต้องคำนั้นคืนนั้นอะไรแบบนี้ของเราอย่างนั้นแต่มาเป็นซุนนะห์เราทิ้งยาซีนเลยต่อไปนี้จะไม่อ่านยาซีนอีกแล้วไม่ใช่อันนี้ผิดนะอ้าวในซูเราะห์ยาซีนน่ะมีอยู่ 3-4 อายะห์อัลเลาะห์บอกอะวะลัมยะรออันนาคอลักนาละฮุมมิมมาอามิลัตไอดีนาอันอามันฟะฮุมลาฮามาลิกูนวะซัลลัลนาฮาละฮุมฟะมินฮารุกูบุฮุมวะมินฮายะกูลูนวะละฮุมฟีฮามานาฟิอ์วะมะชาริบอะฟะลายัชกูรูนนะเดี๋ยวผมให้ความหมายแล้วพี่น้องลองคิดตามว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราเนี่ยมันจะเป็นแรงจูงใจแรงบันดาลใจอะไรให้เราได้หรือเปล่าหรือเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นอัลลอฮ์บอกอะวะลัมยะรออันนาคอลักนาละฮุมใครที่มีกุรอานหรือเปิดดูความหมายภาษาไทยได้ดูตามมั้ยนะครับฉะไหนเลยพวกเขาจึงไม่ใคร่ควรพิจารณาตึกตรองกันดูบ้างอันนาคอลักนาละฮุมมิมมาอามิลัตไอดีนาอันอามันเราไม่ใช่หรือที่เป็นผู้สรรสร้างเหล่าปศุสัตว์ทั้งหมดนี้ขึ้นมาด้วยเราเองอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์สร้างของพระองค์ไว้สร้างเสร็จแล้วฟะฮุมลาฮามาลิกูนแต่พวกเขาหมายถึงมนุษย์กลับเอามาครอบครองเป็นของตัวเองอันนี้พี่น้องว่าจริงไหมจริงป่ะอ้าวฮาจิมูรอดสร้างอะไรไว้สักตัวหนึ่งไหมของฮาจิมูรอดเองแมวที่บ้านสร้างเองไหมแพะแกะไก่ที่มีอยู่ที่บ้านแล้วนะแล้วบอกว่าเป็นของเราน่ะที่ตัวที่เป็นของเราน่ะเราสร้างของเราเองป่ะมีแม่นิมาลีเลี้ยงเอาไว้ถามแมวใครแมวนิมาลีแพะใครแพะยิมูรอดงัวใครงัวยูซุปใช่ป่ะม้าใครเราชื่ออะไรม้าของผมไอ้นี่ของคนนั้นไอ้นั่นของคนนี้ทุกตัวเลยมีเจ้าของหมดเลยทุกคนอ้างความเป็นเจ้าของในปศุสัตว์ที่อัลลอฮ์สร้างทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้สร้างเลยแต่ตัวเองอ้างความเป็นเจ้าของแล้วมาบอกเป็นของเราหมดเลยเอาละไม่เป็นไรอัลลอฮ์บอกว่าวะซัลลัลนาฮาละฮุมและเราได้ทำให้ปศุสัตว์ที่เราสร้างไว้ให้เนี่ยและพวกเจ้าเอาไปครอบครองเนี่ย
ระทำให้ปศุสัตว์ต่างๆเหล่านั้นอยู่ในอาณัติของพวกเขาอยู่ในปกครองของพวกเขาสามารถเอาไปทำประโยชน์ได้ต่างๆนานามากมายอ้าวอัลลอฮ์สร้างช้างม้างัวควายสิงสาราสัตว์ทั้งหลายนี่สร้างไว้ที่ไหนให้มันอยู่ที่ไหนธรรมชาติของมันน่ะในป่าอัลลอฮ์สร้างมันไว้ในป่าใช่ไหมครับมันหากินก็มันอยู่ในป่าแต่เราจะเอามันมาทำประโยชน์จะเอามันมาลากเกวียนลากเลื่อนลากไถสมัยก่อนนี่อิมรัดทำนาใช้งัวใช่ไหมครับควายใช้ควายยูซุปสมัยยูซุปทำบ้านป่าทำนาใช้ตัวอะไรฮะไม่สมัยก่อนนะก่อนที่จะมีรถไถเนี่ยใช้งัวของอัลลอฮ์ใช้ควายของยูซุปไถเองได้ไหมฮะบ้านเรามีลูก5คนเอาลูกมาเข้าแถวลากไถให้มีไหมลูกเยอะแยะนะแต่ไม่เคยใช้ลูกเลยใช่ป่ะครับแต่เราเอาอะไรเอางัวของอัลลอฮ์เอาควายของอัลลอฮ์มาลากไถเอางัวของอัลลอฮ์มาลากเกวียนลากเลื่อนใช้ของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยแต่มาบอกว่าเป็นของเราใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สร้างมันอยู่ในป่าเสือสิงอยู่ในป่ามันเป็นเจ้าป่าเป็นราชสีห์แต่พอเราไปจับมันออกมาเนี่ยมาใส่เอาไว้ในกรงเนี่ยใช่ไหมครับเราเอามาเล่นละครสัตว์มาหารายได้สั่งให้มันกระโจนก็กระโจนสั่งให้มันกระโดดก็กระโดดสั่งให้มันทำอะไรมันทำหมดเลยนี่อัลลอฮ์บอกลัลนาฮาละฮุมทำให้สัตว์เหล่านั้นอยู่ในอาณัติปกครองของเราอัลลอฮ์ให้ฟามินฮารูกูบุฮุมอามาคีเอามาบรรทุกเอามาโดยสารเอามาจ้างทำโน่นทำนี่ช้างตัวใหญ่ๆเอาไปลากซุงลากซุงนี่ต้นใหญ่ๆเงี้ยเอาช้างของอัลลอฮ์ไปลากเอามาขี่เอามากินเนื้อพอมันแก่ควายสมัยก่อนใช่ไหมครับพอมันลากเลื่อนไม่ไหวลากไถไม่ไหวแล้วทำยังไงฮะทำบุญทำกุรบันเชื่อดนี่แหละจึงเป็นที่มาของคำไทยสมัยก่อนนะพอเสร็จนาก็ฆ่าโคถึกเสร็จศึกก็ฆ่าขุนพลใช่ไหมพอหมดความจำเป็นแล้วไม่อาศัยไม่ใช่ไม่ได้แล้วเปลืองอยู่ไปก็ทำอะไรไม่ได้ฆ่าแกงแต่งงานเวลาแต่งงานสมัยก่อนก็ดูควายแก่ๆงัวแก่ๆมาเชือดใช่ไหมครับเนี่ยอัลลอฮ์บอกเอาไปขี่เอาไปกินวะละฮุมฟีฮามานาฟิอูอย่าไปทำประโยชน์อย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยวะมาชาริบุอัฟลายัชกรูนเอาไปทำเครื่องดื่มนมงัวนมแพะนมแกะนมควายนะใช่ไหมครับเอาไปทำเครื่องดื่มมีสรรพคุณมีประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราก็ถามในตอนท้ายอัฟลายัชกรูนแล้วไหนล่ะคำขอบคุณของพวกเจ้าที่จะมีกับเราบ้างฉะนั้นอายะกุรอานอายะเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ถามเฮ้ยเราสร้างให้พวกเจ้าตั้งเยอะตั้งแยะกินงัวกินควายปีมาทั้งปีเลยนะพอถึงเดือนดุลฮิจญะห์พอถึงอีดุลอัฎฮานะไหนล่ะเองจะขอบคุณเราบ้างจะเชือดให้เราบ้างสักครั้งหนึ่งงั้นก็ฝากเป็นกันบ้านของพี่น้องก็แล้วกันนะครับว่าใครที่พอจะมีความสามารถเนี่ยเราอย่าเสียดายสตังค์ 4,000 บาท 4,500 5,000 บาทเชือดกุรบัน1ส่วนเนี่ยนะครับเราไม่ได้เชือดแล้วเนื้อเราหายไปไหนเลยอัลเลาะห์ไม่ได้เอาอัลลอฮ์ไม่เอาเลือดไม่เอาเนื้อไม่เอากระดูกไม่เอาเครื่องในไม่เอาหัวใจไม่เอาตับไตไส้พุงอะไรสักอย่างนึงเนื้อก็ไม่เอาหนังก็ไม่เอาขนก็ไม่เอาหางก็ไม่เอาหัวก็ไม่เอาเขาก็ไม่เอาเครื่องในขี้เครืออะไรไม่เอาสักอย่างนึงแต่ที่ได้นะคือใครเราทั้งหมดเลยงั้นก็ให้พี่น้องทํานะแล้วอย่าเสียดายทําเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้เป็นบ่าวที่กตัญญูรู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือเรื่องที่ตั้งใจจะคุยผมตั้งใจจะคุยกับพี่น้องเรื่องนี้เพราะว่าที่มัสยิดนูคอยริสุนนะเนี่ยมีกุรบันเยอะนะครับหลายคนก็เลยบอกว่ามีเชือดเยอะแล้วไม่ต้องเชือดก็ได้คนอื่นเขาเชือดกันแล้วยิ่งคนอื่นเขาเชือดเราก็ต้องยิ่งต้องเชือดนะครับเพราะอันนี้เป็นซุนนะไอเนียเป็นซุนนะส่วนตัวของเราไม่ใช่ซุนนะกิฟายะที่ว่าคนหนึ่งคนใดทำแล้วพ้นคนอื่นไม่ต้องทำถ้าคนอื่นทำคนอื่นก็ได้เราไม่ทำเราก็ไม่ได้นะก็ฝากกับพี่น้องก่อนแล้วกันที่นี่น่าจะ20ตัวได้ไหมครับ18ตัวแล้ว13ก็ครูหวังอีก5ตัวหวังเหมาหน่อยนะก็ยังเปิดรับสมัครอยู่มีละหมาดไม่ตรงกันแล้วมีสมาชิกแต่เขาเอาอีกอันหนึ่ง
ก็ชวนพี่น้องที่เขายังไม่เข้าใจเหมือนเรานะแล้วเขามาทำบักุรบันกับเราให้เขามาละหมาดอิดกับเราหนึ่งคือให้เขามาละหมาดอิดกับเราเพื่อที่เขาจะได้เชือดกุรบันในวันเดียวกับเราได้แต่ถ้าเขายังถือทัศนะว่าของเขาต้องตามผู้นำในพื้นที่เขาก็จะต้องละหมาดหลังจากเราอีกหนึ่งวันถ้าเป็นกรณีที่เขาไม่ยอมแบบนี้เราก็ต้องเอากุรบันส่วนหนึ่งเนี่ยจำนวนหนึ่งเช่นหนึ่งตัวไปเชือดในวันที่สองวันที่สองของเราคือวันที่หนึ่งของเขานะฮะถ้าเราไปเชือดก่อนมันก็ไม่ได้นะครับเพราะเขาถือว่าเขายังไม่ได้วันของเขาไปเชือดเหมือนกับเราเนี่ยเราเชือดก่อนเชือดตั้งแต่วันอารอฟ้าเลยเรายังเชือดไม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นหลักการส่วนของเขาอะนะงั้นผมก็แนะนำว่าเพื่อเป็นทางออกที่ดีนะครับทำยังไงล่ะบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนะเราเชือดวันที่สองก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะวันที่สองก็ยังสุนนะให้เชือดอยู่วันที่สองคือวันที่11ใช่ไหมครับวันที่11เดือนดุลฮิจญะห์แต่นี่ว่าทางที่ดีควรชวนชักชวนเขาให้มาละหมาดอีดมาออกอีดพร้อมกับเรานะวันที่สองทำไม่ได้ก็ต้องไปคุยกับเขาแล้วเอายังไงดีจะเอาไปเชือดเองไหมเราจะต้องไปคุยกับเขาแล้วนะมาลงไว้แล้วด้วยนั่นแหละมีทางนึงต้องคุยกับเขาก่อนให้เข้าใจกันนะว่าตามกรอบของหลักการศาสนาที่เรายึดถือกันอยู่ตามซุนนะห์เนี่ยเขาออกกีดกันหลังจากวันอารอฟาห์1วันแบบเนี้ยเราคุยกับเขาแบบนี้ถ้าเขายอมรับเหตุผลแล้วเขาว่าเกณฑ์ให้เราทำอันนี้ไม่มีปัญหาถ้าเขาว่าเกณฑ์นะถ้าเขาว่าเกณฑ์ก็แสดงว่าเป็นสิทธิ์ของเราที่จะทำยังไงก็ได้นะเป็นเรื่องของคนว่าเกณฑ์นะครับเรื่องต่อมาที่จะคุยกับพี่น้องหลังจากที่พี่น้องก็ได้รับทราบไปแล้วนะว่าวันนี้สำหรับพวกเราถือว่าเป็นวันที่หนึ่งของเดือนซุลฮิจญะห์แล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับคนที่ประสงค์จะทำกุรบานอย่าตัดเล็บตัดผมโกนหนวดโกนเคราถลกหนังถลอกอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเนื้อตัวของเราทั้งหมดเนี่ยให้ละอย่าไปดึงมันอย่าไปฉีกมันอย่าไปตัดมันอย่าไปซอยมันผมเราไม่ตัดใช้ซอยได้ไหมไม่ได้เล็มได้ไหมไม่ได้เล็บก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่ยต้องงดต้องละให้ได้อย่าไปยุ่งอย่าไปถอนในบางรายงานรอซูลบอกว่าเวลาบิสตอริบิสรติฮีชัยอาและผิวหนังของเขาที่มันถลอกถลกก็ไปยุ่งอะไรกับมันไม่ได้เลยปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติยกเว้นในกรณีที่มันอาจจะเกิดเป็นอันตรายเกิดการอักเสบขึ้นกับตัวของเราเช่นว่าแผลเนี่ยมันถลกอยู่ถลอกหนังเวอร์อยู่เงี้ยถ้าเราไม่ให้หมอเขาตัดหนังออกเดี๋ยวรักษาไม่ได้จะติดเชื้อแผลจะแมงเอาอย่างนี้มันเป็นเหตุผลทางการแพทย์ก็ยอมให้เขาตัดไปเราเดินไปเตะอะไรไม่รู้เล็บกระดกมาเลยทำยังไงนี่มารีเล็บกระดกอย่างเงี้ยทำไงปล่อยให้เน่าอยู่งั้นแหละปล่อยให้ช้ำอยู่งั้นเปล่าเราก็ต้องรักษาตามอะไรตามอาการไปทำอะไรไม่รู้เล็บฉีกมาเนี่ยอะไรหน่อยเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่ทำยังไงก็ต้องตัดต้องเล็มใช่ไหมครับบางคนเนี่ยเลี้ยงหนวดลืมตัดหนวดมาสองสุกแล้วพอกินน้ำทีนี่หนวดเข้าไปอยู่ในอะไรในแก้วแล้วอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงระมานชื่ออะไรนะยูซุปชื่ออะไรระมานเนี่ยแหละลูกชายชื่ออะไรนี่มารีฮะชูการี่ไม่ใช่ระมานนะสมมติระมานนัดดูตัวผู้หญิงเอาไว้เนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่นะพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เขาหยุดชดเชยระมานบอกชูการี่บอกพรุ่งนี้หยุดงานชดเชยนัดผู้หญิงว่าจะไปดูตัวจะทำยังไงดีเนี่ยไปหนวดยาวไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวผู้หญิงเขาก็ไม่ปลื้มฮะทำยังไงให้ผู้หญิงแฮปปี้หน่อยฮะไปเล็บยาวผมยาวงี้ป่ะฮะจะเราจะไปยังไงไถหนวดไปไถเข่าไปให้รอไม่ต้องนะไม่ต้องใครที่อยากจะรักษาสุนนะก็ไม่ต้องไปตัดเป็ดเล็มอะไรถึงแม้จะไปขอผู้หญิงก็ตามแต่ว่าทัศนะนี้นะทัศนะที่ถูกต้องของบรรดานักวิชาการก็คือการตัดเล็บการเลี้ยงเล็บเลี้ยงหนวดในช่วงของ10วันแรกของเดือนธุลฮิจญะห์เนี่ยหรือจนกว่าจะเชือดกุรบานเนี่ยอันนี้มีฮุกมเป็นซุนนะ
มีฮุกกอมเป็นซุนนะห์ไม่ใช่วาญิบฉะนั้นใครที่ตัดก็ไม่ถึงกับบาปนะไม่ถึงกับบาปเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ขาดโทษเอาไว้ว่าถ้าใครตัดเล็บใครตัดผมใครเล็มหนวดเล็มเคาจะบาปเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเพราะรอซูลไม่ได้ระบุโทษเอาไว้เพราะถ้ามีความผิดร้ายแรงนี่จะมีอะไรจะมีบทลงโทษต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นแต่นี่ตรงนี้บรรดานักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าเป็นการมักกะรอห์เฉยๆไม่ถึงกับฮารอมแต่ที่ดีแล้วสำหรับเราที่เป็นผู้ศรัทธาก็สมควรที่จะเคร่งครัดในคำสอนของรอซูลถ้าไม่มีความจำเป็นอย่าอะไรอย่าไปเล็มอย่าไปตัดอย่าไปอะไรมันนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรารู้แล้วเมื่อคืนเขาดูอะไรดูดวงจันทร์กันถ้ามันเห็นเนี่ยวันนี้จะต้องเป็นวันที่หนึ่งฉะนั้นเมื่อวานนี้เราก็ต้องอะไรต้องตัดเอาไว้ให้สั้นเลยใช่ไหมครับเรามีหนวดเราก็โกนให้เกี้ยงขนไตรมผ้ารักแร้เราอะไรก็แล้วแต่สมมุติว่ามันเริ่มยาวแล้วนะเราก็ตัดซะให้เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานฉะนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์กว่าตรงเนี้ยมันคงจะไม่ยาวจนกระทั่งอะไรเข้าปากเข้าจมูกอะไรหรอกนั่นนี่มารีนะสัปดาห์หนึ่งหนวดจะม้วนเข้าปากเลยไหมไม่หรอกนะฉะนั้นเราก็ดูว่าอันไหนที่เราทำได้และเป็นการรักษาสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้ให้เราทำอีกประการหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดเกี่ยวกับ10วันแรกเมื่อกี้10วันแรกนี่ให้งดตัดหนวดตัดเขาสำหรับคนที่จะทำกุรบันแล้วคนที่ไม่ทำต้องงดด้วยไหมคนที่ไม่ทำไม่เกี่ยวถึงแม้ว่าในบ้านเราเนี่ยจะเชือดกุรบันเป็นตัวก็ตามนะให้เชือดให้งดเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของส่วนเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวยกตัวอย่างเช่นสมมติชุกรีเนี่ยมีสตังเชือดงัวตัวนึงให้ในบ้านทั้งหมดเลยในบ้านมี10คน20คนอะไรก็แล้วแต่ได้ไหมได้นะงัวตัวนึงแทนคนทั้งบ้านเลยถามว่านอกจากชุกรีที่เป็นเจ้าของส่วนแล้วเจ้าของงัวแล้วเนี่ยคนอื่นๆลูกเมียมะเมื่อต้องตัดเล็บด้วยต้องตัดเล็บได้ไหมไม่ต้องเพราะอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่เกี่ยวด้วยรอซูลสั่งเฉพาะคนที่ทำกุรบานฉะนั้นคนที่เราเหนียดแทนเขาไม่ต้องเพราะไม่เช่นนั้นแล้วตอนที่นบีทำกุรบานนบีทำกุรบานให้ใครให้ครอบครัวของท่านนบีไม่เคยสั่งไอชางดนะฮับซองดนะไมมูนางดนะรอซูลไม่ได้บอกสักคนหนึ่งอย่างหนึ่งอะไรหรือบางทีรอซูลนะรอซูลเชือดให้อุมมาทั้งหมดเลยนบีบอกไหมอุมมาของเราต้องงดตัดเล็บตามเรานะรอซูลไม่ได้บอกฉะนั้นให้มีผลบังคับใช้กับเฉพาะเจ้าของคนเชือดเจ้าของงัวเจ้าของสวนเท่านั้นนะอันนี้หรือเราเองเนี่ยเขาว่าเกณฑ์ให้เราเชือดสมมติชุกรีทำกุรบันแต่เชือดไม่กล้าเชือดไม่เป็นอาจารย์เดี๋ยวอีดนี้เชือดให้ผมหน่อยผมจะต้องไปงดตัดเล็บด้วยว่าผมไม่เกี่ยวเพราะผมรับว่าเกณฑ์เพียงแค่เชือดฉะนั้นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยที่เราจ่ายเงินให้ที่จองส่วนไว้เนี่ยคนนี้เป็นคนงดตัดเล็บไม่เกี่ยวอะไรกับอิหม่ามอนุรักษ์เลยอิหม่ามอนุรักษ์คนอะไรคนเชื่อบังสุลัยมานคนเชื่อครูสมหวังครูหวังคนเชื่อดังนั้นคนเชื่อเขาไม่ต้องยุ่งอะไรด้วยเข้าใจนะเราเป็นคนเจ้าของเนี่ยเราก็เชื่อตอนนี้เราก็งดตอนนี้อีกเรื่องนึงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในช่วง10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์เนี่ยเป็นช่วงที่พิเศษที่สุดเลยมามินอัยยามินอัลอามัลุซอลิฮุฟีฮินนะอะฮับบุอิลลอฮ์ไม่มีช่วงเวลาใดอีกแล้วที่การกระทำความดีในช่วงเวลานั้นๆจะประเสริฐเลอเลิศไปกว่าการทำความดีอย่างเดียวกันเรื่องเดียวกันชนิดเดียวกันที่ทำใน10วันนี้นะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไม่มีอะไรจะดีไปกว่าความดีที่เราทำในช่วงของ10วันนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยพี่น้องสามารถทำความดีอะไรได้ทำไปเลยทำตามอัธยาศัยใครอ่านกุรอานไหวอ่านกุรอานใครทำซะดอกอฮ์ใครซิกรุลลอฮ์ใครศอลาวาตใครทำอะไรที่เป็นความดีละหมาดซุนนะห์บริจาคหรือถือศีลอดก็แล้วแต่ที่เป็นความดีให้พี่น้องทำได้ตามอัธยาศัยเลยเป็นความดีที่มากมายมหาศาลงั้นฝากกับพี่น้องในช่วงนี้นะครับอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านเลยไปโดยที่เราไม่ได้เก็บเป็นความดีใดๆทั้งสิ้นในช่วงที่มันเป็นวาระสำคัญแบบนี้แล้วก็พอถึงวันที่9นี่วันอะไรวันอารอฟะนะวันที่9นี่วันอารอฟะก็ให้พี่น้องถือศีลอดสุนนะตอนนี้ในวันสำคัญในเดือนดุลฮิจญะห์เนี่ยมีหลายวันนะ1ถึง10เนี่ยอันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญและมีผลบุญเยอะอยู่แล้ว
พี่น้องก็ไปทำอะไรทำความดีตามอัธยาศัยพี่น้องสะดวกอะไรทำให้นั่นไปวันที่8เขาเรียกวันตะรวียะวันที่บรรดาฮุจญะฮ์นะครับในช่วงสายๆของวันนี้จะเริ่มทยอยออกจากมักกะออกจากที่พักออกจากบ้านของตัวเองแล้วไปชุมนุมโดยพร้อมเพียงกันเพื่อที่จะพักค้างอยู่ที่ทุ่งมีนา1คืนก่อนที่จะออกไปอารอฟะห์เนี่ยนะครับพอถึงวันที่8นี่เขาเรียกวันตะรวียะฮ์ส่วนใหญ่เลยนะตามสุนนะของรอซูลออกนะครับแต่ว่าในฟิกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสุนนะพอเป็นสุนนะมันก็เลยทำให้มีพี่น้องของเราจำนวนหนึ่งออกสุนัตไม่ออกก็ได้เดี๋ยวกลัวไปแล้วไปโดนน้ำค้างกลัวไปแล้วไปไม่สบายเดี๋ยวพอวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่10วันที่9จะอะไรจะไปเอารอฟะห์ไม่ไหวจะทำความดีที่เป็นรุกนตัวนั้นไม่ไหวก็เลยไม่ออกกันก็มีนะแต่ว่าตามสุนนะแล้ววันที่8เนี่ยเขาให้ออกไปพักค้างที่มีนาไปละหมาดซุฮรีไปละหมาดอัสรีมักริบอิชาซุบฮ์จนกระทั่งเช้าวันที่9เนี่ยให้เริ่มทยอยเดินทางออกไปเพื่อที่จะไปเข้าอารอฟะห์เข้าเขตอารอฟะห์เราจะไปอยู่ตั้งแต่เช้าเลยก็ได้หรือไปช่วงไหนก็ได้เพราะเวลาวุกูฟเริ่มตั้งแต่เวลาตะวันคล้อยนะครับเข้าเวลาบ่ายจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าอันนี้วาญิบจะต้องไปปรากฏตัวที่ทุ่งอารอฟะห์สำหรับคนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์วันนี้เขาเรียกวันอารอฟะห์วันที่9 8เรียกตะรวียะห์วันที่2เรียกวันอารอฟะห์ฉะนั้นฮุจญะฮ์เนี่ยจำเป็นจะต้องไปอยู่แม้เพียงแค่ระยะสั้นๆ10นาที20นาทีก็ได้ถือว่าซอฮ์และรุกอ์นนี้แต่ที่ดีแล้วที่อัฟฎอลแล้วให้ไปอยู่ตั้งแต่เวลาซุฮรีจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านะอันนี้บังคับรุกอ์นใครไม่ได้รุกอ์นข้อนี้ฮัจญ์ใช้ไม่ได้เลยหรือกรณีของคนที่ไม่สะดวกจริงๆนะกลางวันรถติดไปไม่ได้หรือมีภารกิจอะไรสำคัญเขาอนุโลมให้ถึงแม้จะไปปรากฏตัวในช่วงของกลางคืนก็ตามที่ทุ่งอารอฟะห์เพราะวันอารอฟะห์นี่เขานับกลางคืนต่อให้เป็นวันเดียวกันอันนี้เป็นวันพิเศษนะครับพอวันที่เก้ามืดลงนะครับอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์พอดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทยอยออกจากอารอฟะห์เดินทางเรื่อยมารถมาเดินอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งมาพักค้างที่ทุ่งมุซดะลิฟะห์นะครับมาอยู่ที่นี่มาถึงละหมาดมักริบละหมาดอิชาพักผ่อนตามอัธยาศัยจะเก็บหินตรงนี้เลยก็ได้หรือจะยังไม่เก็บก็ได้อันนี้เรียกอะไรครับคืนวันอีดละของเราตักเบสได้แล้วแต่ของเขาเพิ่งจะออกมาจากอารอฟะห์มาพักค้างที่มุซดะลิฟะห์นอนอยู่จนกระทั่งเช้าละหมาดซุบฮ์เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามีเวลาสักนิดหนึ่งอ่านดุอาให้เรียบร้อยแล้วก็ทยอยออกมาที่มีนาฮุจญะฮ์จะมาคว้างเสาหินมาเชือดสัตว์มาโกนผมมาเปลี่ยนชุดเนี่ยที่มีนาของเราก็เช้าวันอีดพอดีเลยของเราก็ตักเบสกันออกไปละหมาดที่มุซัลลาที่อีดที่อะไรนะครับไปเสร็จแล้วเชือดกุรบันฟังคุตบะห์แล้วนะเชือดกุรบันเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้กิจกรรมของเราที่นี่ที่บ้านของเราแต่ของเขานั่นให้อะไรนะให้ไม่คว้างเสาหินให้ไปเชือดสัตว์ให้ไปโกนผมเปลี่ยนชุดแล้วก็เข้ามาตะวัฟอิฟาดะห์ที่มักกะห์อันนี้ตามสเต็ปเสร็จแล้วพอตะวัฟอิฟาดะห์สะแออะไรใครทำยังไงก็แล้วแต่นะเพราะมันมีทั้งคนที่สะแอเก็บไม่เก็บอะไรก็แล้วแต่มันต่างกันแต่ว่าเวลาเราทำให้ครบทำให้ดีแล้วเราก็กลับมาพักค้างที่มีนาอีก3วันนะอีก3วันก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีฮัจญ์อันนี้ฮัจญ์ของเขาตอนนี้ที่ต้องการมากที่สุดเลยก็คือเราไปทำฮัจญ์กับเขาไม่ได้วันที่เท่าไหร่วันที่9เนี่ยซุนนะห์ให้เราถือศีลอดวันอารอฟะห์ถือศีลอดวันอารอฟะห์วันอาชูรออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงอะไรทรงลบล้างความผิดให้กี่ปี1ปีวันอารอฟะห์อัลเลาะห์ทรงลบล้างให้2ปีพี่น้องอย่าลืมนะตอนเดือนรอมฎอนน่ะเราคุยกันเราทำเข้าใจกันไปแล้ว10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีเลยเป็นช่วงเวลาที่มีคืนที่พิเศษที่สุดในรอบปี21 22 23ยันคืนสุดท้ายยันวันอีดน่ะเพราะใน10คืนสุดท้ายจะมีคืนไลลาตุลกอดแต่ในช่วงกลางวันนี่ที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีคือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮ์นี่แหละมีความสำคัญนะครับเพราะจะมีวันอะไรวันอารอฟะห์ที่ตรงกับวันที่9คือไลลาตุลกอดเรายังลุ้นจะเจอไม่เจอจะใช่ไม่ใช่แต่วันที่9นี่เป๊ะเลยไหมวันที่ฮุจญะฮ์เขาออกไป
ชุมนุมกันที่ทุ่งอารอฟะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งนี่ดูสิบ่าวของเราแต่งตัวกันขาวโพลนไปหมดเลยมาชุมนุมกันขอดุอากับเราอัลลอฮฺจะเมตตาจะยกโทษจะอภัยโทษให้ในวันนั้นงั้นเราเองก็ต้องอะไรครับต้องพยายามถือศีลอดให้ตรงกับวันอารอฟะให้ได้แล้วมันมีดุอาอยู่ต้นหนึ่งดุอาอยู่ต้นหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราบอกว่าเป็นดุอาต้นที่พิเศษที่สุดนบีทุกยุคเลยที่ผ่านมาพอถึงวันเนี้ยวันอารอฟะเนี่ยนบีทุกท่านและรวมถึงฉันด้วยบรรดาคนดีทั้งหลายด้วยจะกล่าวอะไรดุอาต้นนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยอ้าวใครได้บางต้นนี้ต้นนี้ง่ายมากเลยชุกรีฮะปีนึงอันทีนึงฮานีฟฮะเออฮานีฟตอบได้เดี๋ยวป๋าให้ร้อยนึงใครได้เดี๋ยวไปมีรางวัลที่อาจารย์สมพงษ์วันนี้แบงค์ม่วงเลยอ่ะใครได้ฮะเอาไหมเดี๋ยวจะบอกให้เอาป่ะเอาแล้วต้องเอาไปใช้นะชุกรีเอาป่ะเอานะง่ายมากๆเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอินกอดีรต้นเนี้ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัฟฎอลุมากุลตุอานะวันนบียูนะกับลีบทสรรเสริญที่ดีที่สุดดุอาที่ดีที่สุดนะครับที่ข้าพเจ้าและบรรดานบีในยุคก่อนๆทุกคนเลยกล่าวกันในวันอารอฟะห์ก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอินกอดีรนี่ว่าแบบนี้ตัวเนี้ยว่าไปทั้งวันเลยวันอารอฟะห์ถือศีลอดด้วยว่าละซุบฮานัลลอฮ์ด้วยอ่านกุรอานด้วยอิสติกฟาร์ด้วยว่าไปสลับกันไปจะได้ไม่เบื่อนะอันนี้ตัวนี้ฝากแล้วก็พอเข้าช่วงเนี้ยนะครับเขาเปิดโอกาสให้เรากล่าวตักบีรได้แล้วกล่าวตักบีรอันนี้เป็นตักบีรตักบีรมุตลักทั่วๆไปนะครับกล่าวได้ไม่มีวาระว่าจำเป็นจะต้องไปกล่าวช่วงนั้นช่วงนี้แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ นะครับเป็นมุสฮับให้กล่าวเป็นการเฉพาะเลยก็คือคืนวันอีดจนกระทั่งถึงเช้าวันอีดอันเนี้ยตักบีรอันนี้เป็นตักบีรมุกอยัดกล่าวในช่วงเวลาที่เป็นโอกาสอีดนะพอเสร็จอีดแล้วเนี่ยนะครับเสร็จอีดแล้วเนี่ยก็ให้กล่าวตักบีรได้อีกกี่วันอีก3วันกล่าวตักบีรอีก3วันนะครับเราละหมาดเสร็จแล้วก็กล่าวตักบีรนะละหมาดเสร็จแล้วซิกรุลลอฮ์อะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วกล่าวตักบีรนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาในช่วงของวันอีดนะครับซอฮาบะห์ซะลัฟที่ถือปฏิบัติเนี่ยพอเขากล่าวซิกรุลลอฮ์กล่าวอะไรเรียบร้อยสักระยะนึงแล้วเขาก็จะกล่าวตักบีรกันนะครับกล่าวตักบีรกันโดยไม่ได้ออกเป็นเสียงแบบพร้อมเพรียงกันเหมือนกับที่บ้านเราทํากันอยู่บ้านเราก็ตรงนี้ก็ยังต้องปรับปรุงนะอันนี้จะไม่อะไรจะไม่กล่าวพร้อมเพรียงกันเพียงแต่ว่าต่างคนต่างว่าต่างคนต่างว่ามันก็เลยออกมาดูเหมือนกับจะประสานเสียงกันแต่ว่าสุนนะของรอซูลไม่มีการประสานเสียงนะก็ให้เราระวังนิดนึงอ่ะคนอื่นขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไม่ขึ้นเราจะขึ้นทีหลังเพื่อทิศมันจะได้อะไรไม่พร้อมกันนะอันนี้ก็ฝากกับพี่น้องแล้วก็เรื่องของสุนนะวันอีดเรื่องของสุนนะวันอีดพอวันอีดเนี่ยให้ตักบีรตั้งแต่กลางคืนไปเลยนะช่วงนี้วันนี้ก็ตักบีรได้แล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยคืนวันอีดเนี่ยเรารู้แล้วพรุ่งนี้จะละหมาดอีดคืนเนี่ยให้ตักบีรไปตลอดเลยไปข้างนอกไปไหนในบ้านของเราในเราจะเห็นสังเกตในวิทยุในโทรทัศน์หรือตามมัสยิดนี่เขาจะเปิดอะไรเปิดตักบีรอันนี้สุนนะให้ตักบีรให้มันสร้างบรรยากาศนะครับตักบีรเลยไปพอถึงเช้าวันอีดนี่เช้าวันอีดให้รีบออกไปที่มัสยิดแต่เร็วๆแต่เนิ่นๆเพราะละหมาดอีดนี้เขาสุนนะให้ละหมาดให้เร็วไม่ใช่ละหมาดช้านะพวกเราอัลฮัมดุลิลลาห์มัสยิดซุนนะห์นี่ได้ตามซุนนะห์เลยในหะดีษของรอซูลน่ะถ้าเป็นละหมาดอีดุลฟิตรีน่ะกอยดุรุมไฮนี่2ด้ามหอกคือสายหน่อยนะครับสักโมงครึ่งแต่ถ้าเป็นอีดุลอัฎฮาเนี่ยกอยดุรุมฮินแค่ด้ามหอกเดียวบางเราเรียกดําทออะไรก็แล้วแต่นะเช่นประมาณสักไม่เกิน7โมงนี่ตอนนี้7โมงนี่แดดเปรี้ยงเลยนะผู้หวังนะแดดแรงแล้วเราดูกันแล้วกันหลังซุบฮ์ประมาณสัก40นาทีถึง50นาทีนี่ได้ซุนนะห์ให้ละหมาดแล้วนะครับพอหมดวักตูซุบฮ์นะมาเห็นอาซานซุบฮ์อีก50นาทีหมดซุบฮ์หมดเวลาซุบฮ์นับไปอีก40นาทีประมาณ50นาทีนั่นคือเวลาซุนนะห์
ที่เริ่มละหมาดซุนนะห์ได้ถือว่าตะวันพ้นขอบฟ้าเรียบร้อยหมดแล้วระยะหนึ่งละหมาดซุนนะห์ดูฮาก็ได้ละหมาดอีดก็ได้นะครับเราก็ละหมาดแต่ถ้ากำลังจะละหมาดคนก็มากันแน่นเลยเดินมาเป็นแถวเลยอย่างนี้ต้องรอนะไม่ใช่ละหมาดฉันจะไม่รู้ฉันจะเอาตรงเวลาไว้ก่อนคนมาแล้วเขาไม่ได้ละหมาดอีกเยอะงั้นรออีกนิดหนึ่งได้ไม่มีปัญหารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขนาดอีกอมาแล้วละหมาดฟัรดูนรอซูลยังรอให้คนพร้อมเลยเข้าแถวยังไม่เรียบร้อยนะรอซูลยังไม่ตักเบียดรอซูลตักเบียดไหมรอซูลยังไม่ตักเบียดจนกว่าแถวทั้งหมดจะตรงไอ้นี่คนยังไม่เข้าแถวเลยตักเบียดได้ป่ะไม่แนะนำให้ตักเบียดเลยนะไม่งั้นเสียบรรยากาศเยอะเลยนะครับเสียและเสียความรู้สึกด้วยโอ้ตั้งใจจะมาละหมาดคอยดิซุนนะห์แล้วกูหวังนำละหมาดปีนี้กูหวังรีบนะอย่างนี้คนมาจะไปตรงไหนต่อแล้วเนี่ยกลับบ้านดีกว่าตกลงไม่ได้อะไรไม่ได้ละหมาดงั้นเรารอสักนาที5นาที10นาทีอะไรก็แล้วแต่ของผมนะบางทีรอตั้ง15นาทีนะเดี๋ยวก่อนตะโกนเข้ามาจากปากซอยนะแล้วปีนี้กูหวังคาดว่าคอยดิซุนนะห์เนี่ยล้นเลยแล้วก็ดูใช่มั้ยครับนู่นน่ะตั้งแต่ไหนแต่ละตั้งแต่มินนะมินเข้าไปนูรุญญานะห์ได้เนี่ยเลยมาทางเนี้ยใช่มั้ยครับฝั่งนู้นฝั่งนี้มีของซะเตฟอีกสุเราะห์นึงแล้วก็ไปนู่นอะไรล่ะฟะตุนบารีแต่ว่าในละแวกเนี้ยผมเชื่อเนี่ยมาที่นี่กันนะมาที่นี่เพราะส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจที่นี่อย่างที่อื่นมันแน่นนะแล้วก็เขาค่อนข้างจะสงวนอะไรของเขาแต่ที่นี่อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเปิดให้คนนอกเข้ามาผมสังเกตจากวันศุกร์เนี่ยเวลาเพื่อนครูมาคุตบะที่นี่นะกลับไปเล่าโอ้โหคอลิซุนนะห์แน่นคอลิซุนนะห์ล้นนะอัลฮัมดุลิลละห์แล้วอีดปีนี้ไม่ตรงนะครูหวังเตรียมไว้เลยเสือปูเนี่ยนะครับดีไม่ดีแหละยันร้านอิหม่ามชายรั้วเนี่ยนะถ้ามันล้นแล้วยิ่งถ้าฝนตกด้วยครูหวังเอาล่ะจะภาพเอาไงเที่ยวนี้ถ้าฝนตกนะก็บนอาคารก็ต้องบนอาคารตามสภาพไปนะไปตักบีรไปร่วมแสดงความยินดีไปโอบกอดสวมกอดกันให้สลามกันให้อภัยกันนะครับแล้วก็ฟังคุตบะห์ตอนนี้อีดุลอัฎฮาเนี่ยเขาสุนนะห์ว่าออกจากบ้านแต่เนิ่นๆโดยไม่กินอะไรอย่ากินอะไรที่เป็นอาหารนะอาจจะดื่มน้ำคนกินยาคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าที่ดีแล้วสมควรอย่ากินอะไรเลยโดยเฉพาะของที่เป็นอาหารหลักๆเนี่ยจนกว่าเราจะได้กินเนื้อกุรบันเป็นมือแรกคำแรกอันนี้เป็นสุนนะห์นะบางคนเนี่ยเก็บเนื้อกุรบันเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เอาไปแกงก่อนพอละหมาดสายๆอ่ะคนพวกละหมาดสายก็เอากุรบันเก่าไปแกงเอากุรบันเก่าไปแกงมีอย่างเอากุรบันเก่าแกงมีแล้วก็ละหมาด 3:30 แต่ว่ามีทีมเชือดน่ะไปละหมาดกันตะกะซักประมาณสัก 7:00 นี่ละหมาดกันแล้ว 6-7 คนกูหวังแถวอยุธยานะมีหลายมัสยิดเลยนะครับผมได้ยินจากคนที่เป็นคนอาเลมของอยุธยาเองอ่ะที่เขาไม่เห็นด้วยนะว่าทำแบบเนี้ยทั้งที่รู้ว่าอิหม่ามของตัวเองนะยังไม่ละหมาดหรอกเพราะจะละหมาด 3:00 หรือ 3:30 แต่ไปชิงอะไรไปชิงเชือดก่อนเพื่อที่จะเอาเนื้อเนี่ยมาเลี้ยงตอนอะไรตอนละหมาด4:00 เช้าอ่ะนะละหมาดเสร็จแล้วเอามา4:00 เช้าได้มีเนื้อกินอันนี้ได้มั้ยผมได้ยินคนอาเลมคนหนึ่งของอยุธยาเขาเรียกเผาหลอกเขาบอกว่าแบบนี้เหมือนเผาหลอกเผาหลอกรู้จักไหมฮะเขายังไม่เผาจริงเขาไปตั้งบนเมนน่ะแล้วยังไม่เผาหรอกแต่เขาอะไรวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเขาจะประกาศว่าขณะนี้ได้เวลาแล้วให้เผาแต่จริงๆยังไม่ได้เผามันยังไม่ได้เวลาเผาแต่อะไรเอาดอกไม้จันทร์ไปตั้งบ้างอะไรบ้างเขาเรียกเผาหลอกยังไม่ได้เผาจริงเผาจริงเขาอะไร4:00 PM หรือ5:00 PM อะไรแบบเนี้ยเขาเปรียบแบบนั้นเลยนั้นผมก็แนะนำกับพี่น้องก็แล้วกันในช่วงเนี้ย10 วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์อะไรที่ทำได้ทำแต่กิจกรรมวันอีดนี่อยากให้ทำให้มันคืนเคร่งให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้เป็นสุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้มากๆนะเราจะได้เห็นว่าลูกหลานของเราเนี่ยเยาวชนของเราเนี่ยจะได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของมัสยิดกับเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือในโครงการต่างๆของมัสยิดก็เริ่มจากในโครงการกุรบันโครงการอะไรพวกนี้แหละนะครับมีคำถามนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้หมดเวลามาถึงอิหม่ามละหมาดรอกอะห์ที่4แล้วควรละหมาดต่ออย่างไรก็ละหมาดตามอิหม่ามไปเลยนะครับเข้าตามอิหม่ามไปเลยแล้วก็เป็นมัสบูกทันรอกอะห์ไหนก็เอาไม่ทันก็ไม่ต้องนับสักรอกอะห์นึงมาทันเข้านั่งอัตฮิยาแล้วก็เข้าทั้งอัตฮิยาเลยเพราะถ้าเราละหมาดคนเดียวไม่ได้ผลบุญญะมาอะห์นะครับ
หลังจากอิหม่ามให้สลามแล้วเราลุกขึ้นยืนและยกมือตักบีรด้วยหรือเปล่าหมายความในรอกอาที่ไหนอะรอกอาแรกกันเลยแต่รอกอาแรกไม่ต้องนะครับเพราะเราใช้การกล่าวตักบีรเป็นการอะไรครับเป็นการประกาศเป็นการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนท่าอยู่แล้วเราจะยกมือตักบีรเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นในละหมาดตักบีรตุลยะรอมของเราตักบีรลงรุกวะตักบีรลงตักบีรเงยขึ้นมาจากรุกวะตอนอิติดานแล้วก็ตักบีรขึ้นมาจากรอกอาที่2ขึ้นมา3ในหะดีษของนบีมีแค่4ฉะนั้นท่านนอกเหนือจากนี้ไม่ต้องยกมือนะครับกล่าวตักบีรเฉยๆนะครับสังเกตบางคนไม่ยกมือสังเกตบางคนยกมือแล้วก็ดูแล้วกันนบียกมือสีที่แล้วก็ยกไปตรงนบีนะเมื่อละหมาดรอกอะเมื่อละหมาดต่ออีก3รอกอะละหมาดต่ออะไรเนี่ยละหมาดต่ออีก1รอกอะแล้วนั่งตะชาฮุดแล้วลุกขึ้นละหมาดอีก1หรือ2รอกอะนั่งตะชาฮุดผมไม่เข้าใจมั้ยถึงยังไงเนี่ยใครคนไหนเจ้าของฮะเราละหมาดไปกับอิหม่าม1รอกอะฮ์แล้วเหลืออีก3ใช่มั้ยเหลืออีก3แล้วลุกต่ออีก1รอกอะฮ์มั้ยถึงไงอ่ะอ่า2ของเราใช่มั้ยคือเรามาทันแค่1ตะชะ1รอกอะฮ์1รอกอะฮ์มันเป็นรอกอะฮ์ที่4ของเขาใช่มั้ยครับมันเป็นรอกอะฮ์ที่4ครับเราก็นั่งอัตตะฮิยาตามเขาเป็น1อัตตะฮิยาแล้วพอเราขึ้นทําอีก1รอกอะฮ์มันจะกลายเป็น2ของเรา2ของเราก็นั่งอัตตะฮิยารอกอะฮ์ที่2ต้องนั่งรอกอะฮ์ที่2เห็นมั้ยครับแล้วก็พออะไรอ่ะพอขึ้นไปปุ๊บได้เป็นรอกอะฮ์ที่3ลงมานั่งอัตตะฮิยาถ้าเป็นมักริบก็อะไรนั่งอัตตะฮิยาตกลงมักริบของเราอัตตะฮิยากี่ครั้ง3ครั้งบางทีถึง4ครั้งด้วยอัตตะฮิยาเช่นสมมุติเรามาถึงปุ๊บอิหม่ามกําลังนั่งอัตตะฮิยาอยู่เราก็นั่งอัตตะฮิยาพร้อมกับเขาโดยที่ไม่ได้1รอกอะฮ์เมื่อกี้นั่งอัตตะฮิยาเพราะได้1รอกอะฮ์ด้วยแต่ถ้านั่งอัตตะฮิยาโดยไม่ได้แม้กระทั่งรอกอะฮ์เดียวเนี่ยเช่นมาถึงเค้ากําลังอัตตะฮิยาอยู่เราก็ต้องนั่งแล้วว่าอัตตะฮิยาพร้อมกับเขาลุกขึ้นทำอีกเท่าไหร่หรืออีกกรณีหนึ่งเช่นสมมุติละหมาดมักริบเนี่ยนะมาถึงเขาคณะอัตตะฮิยาครั้งที่2อยู่เราก็อัตตะฮิยาพร้อมกับเขาครั้งที่2อัตตะฮิยาของเขาครั้งที่2นะรอกอะฮ์ที่2ของเขาว่าเท่ากับเราหนานอัตตะฮิยา1ครั้งแล้วพอเขาลุกขึ้นทำอีก1รอกอะฮ์เขาได้3เขาก็นั่งอัตตะฮิยาครั้งที่2ของเขาซึ่งเป็นอัตตะฮิยาครั้งที่2ของเราเหมือนกันแต่เราเพิ่งจะได้แค่1รอกอะฮ์เข้าใจป่ะเราได้แค่1รอกอะฮ์แต่เราอัตตะฮิยากี่ครั้งละ2ละพอเราขึ้นอีก1รอกอะฮ์ปุ๊บครบเท่าไหร่ครบ2รอกอะฮ์เราก็ต้องนั่งอัตตะฮิยาอีกครั้งนึงกลายเป็นเท่าไหร่ละ3พอลุกขึ้นต่อรอกอะฮ์ที่3รอกอะฮ์สุดท้ายเรานั่งอัตตะฮิยาอีก1ครั้งตกลง3รอกอะฮ์ของเรานั่งอัตตะฮิยากี่ครั้ง4ครั้งสนุกเลยแต่เนี่ยสนุกมั้ยสนุกนี่มารีชอบพอละเลยเวลาละนะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะได้ทําอามัลอิบาดะห์ในช่วงเวลาพิเศษแบบนี้อธิบายไปแล้วครับอธิบายไปแล้วนะครับอะไรนะถึงไหนนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เป็นประจําทุกสัปดาห์สัปดาห์หน้าอาจารย์อบิดีนใช่มั้ยครับนะน่าจะใช่นะอาจารย์บิดินฮัสซันนะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตเตาฟีกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์